ช่วง Showbiz Around the World Showbiz Around the World วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ Silence ภาพยนตร์ของผู้กำกับมาร์ตินสกอร์เซซีดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของเอนโดชูซากุนักเขียนชาวญี่ปุ่นว่าด้วยเรื่องราวของพระคาทอลิกคณะเยซูอิตชาวโปรตุเกส2คนในศตวรรษที่17ที่เผชิญกับความโหดร้ายของคนท้องถิ่นขณะเดินทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ศาสนาและตามหาบาทหลวงผู้เป็นอาจารย์ของพวกเขาท่ามกลางข่าวลือที่ว่าอาจารย์ของพวกเขาได้ละทิ้งศาสนาจักรไปแล้วในช่วงเวลาเดียวกันกับการกวาดล้างของผู้นับถือศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของโชกุนโทคุกาวะสำหรับฝีมือของผู้กำกับมาร์ตินสกอร์เซซีนั้นไม่ต้องเอ่ยให้มากความยกตัวอย่างผลงานคลาสสิกในยุคเก่าๆอย่างเช่น Taxi Driver, Raging Bull, Godfellas, The Aviator มาจนถึงในยุคหลังๆอย่าง The Departed, Shutter Island, Hugo และเรื่องล่าสุดอย่าง The Wolf of Wall Street สำหรับผลงานเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่3แล้วที่เขาพูดเกี่ยวกับประเด็นคนในศาสนาที่ต้องต่อสู้กับศรัทธาถัดจาก The Last Temptation of Christ ในปี1988และคุณดุลในปี1997ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ในฝันของมาร์ตินสกอร์เซซีมายาวนานกว่า30ปีตั้งแต่ช่วงต้นยุค1990หลังจากมาร์ตินได้อ่านหนังสือนิยายต้นฉบับและได้สิทธิ์ในการสร้างหลังจากนั้นไม่นานจนกระทั่งในปี2009เขาได้สำรวจสถานที่ในญี่ปุ่นและจะจากกับนักแสดงดานิเอลเดลูวิสเบเนซิโอเดลโตโรและกาลกาเซียเบอร์นัลเพื่อให้มารับบทก่อนโปรเจกต์จะเกิดปัญหาและต้องพับโครงการไปก่อนจนในที่สุดปี2013 Silence ก็ได้เริ่มดำเนินการสร้างและหันไปถ่ายทำในไต้หวันเพราะค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าพร้อมกับต้องหานักแสดงใหม่ซึ่งก็ได้แอนดรูว์กาฟิลอดัมไดรเวอร์ในบทบาทหลวงและเลียมนีสันในบทอาจารย์บาทหลวงโดยคนที่รับบทบาทหลวงต้องทุ่มเทลดน้ำหนักโดยเฉพาะเลียมนีสันที่ต้องลดน้ำหนักลงราวกว่า20ปอนด์เลยทีเดียวความเห็นของนักวิจารณ์จากสื่อใหญ่ๆที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างก็บอกว่าเป็นงานระดับขึ้นหิ้งของมาร์ตินสกอร์เซซีที่นำความช่ำชองด้านการสร้างภาพยนตร์ของเขามาผสมกับความเชื่อด้านศาสนาอย่างลงตัวรวมทั้งดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่ผู้กำกับให้โจทย์ว่าต้องเป็นเสียงธรรมชาติผู้ประพันธ์ดนตรีจึงอ่านนิยายต้นฉบับแล้วเก็บเสียงธรรมชาติกับดนตรีพื้นบ้านมาผสมผสานออกเป็นดนตรีประกอบที่ไหลไปกับบรรยากาศเสมือนเสียงกระซิบจากพระเจ้าที่ส่งผ่านมาถึงตัวละครเอกนั่นจึงเป็นสาเหตุให้หลายคนกล่าวว่าควรรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ด้วยระบบเสียงที่สมบูรณ์ที่สุด Silence เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งล่าสุดในสาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมและจะเข้าฉายในบ้านเราแบบจำกัดโรงวันที่17สิงหาคมนี้โดยโมโนฟิล์มครับ Am I just praying to silence?